บัญชีม้าเลิกพูดกันได้แล้วนะครับว่าการที่บัญชีม้าเนี่ยโดนหลอกไปเปิดบัญชีต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับในโลกออนไลน์ซึ่งมีการหลอกเรื่องของการให้โอนเงินไม่ว่าโดยวิธีการใดๆต่างๆเนี่ยนะครับทุกวิธีการที่ผมดูและก็ที่ผมอ่านข่าวหรือที่ผมดูผมศึกษาอะไรทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยครับว่าต้นตอและปัญหาใหญ่มันจะไม่สามารถทำได้เลยถ้าไม่มีบัญชีม้าเพราะบัญชีม้าเป็นบัญชีเดียวที่จะทำให้มิจฉาชีพในการโอนเงินแล้วตัวเองสามารถหลุดรอดไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีบัญชีม้าซะอย่างเดียวโอกาสที่จะโดนหลอกมันจะแทบเรียกลดน้อยลงไปมากๆครับเพราะว่าตัวการใหญ่เลยก็คือบัญชีม้านี่แหละเป็นโซ่ข้อแรกเลยที่ทำให้เกิดการหลอกลวงในโลกโซเชียลได้ง่ายๆและเวลาที่มีข่าวอะไรออกมาก็แล้วแต่คนที่เปิดบัญชีม้าเมื่อโดนจับคำหนึ่งทึ่งนักข่าวจะออกมาคือโดนหลอกให้เปิดบัญชีโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าซึ่งจริงๆผมบอกว่าวันนี้พวกที่เปิดบัญชีม้าทั้งหมดไม่ได้โดนหลอกนะครับแต่เต็มใจที่จะเข้าร่วมขบวนการเองหรือเปล่าเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนไปดูครับการที่เขาไปเปิดบัญชีให้จะมีผลประโยชน์ตอบแทนนั่นก็คือต้องการเงินค่าที่จะไปเปิดบัญชีแล้วเขาเอาบัญชีนั้นไปทำอะไรพวกคุณไม่ได้สนใจไงเท่ากับวันนี้คุณเต็มใจร่วมขบวนการในการกระทำความผิดหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้อย่างกับที่บอกว่าบัญชีของเราเขาก็พูดกันเปล่าๆบัตรประชาชนของเราเราจะให้ใครเอาไปใช้หรอครับบัญชีของเราเราจะให้ใครไปใช้หรอครับแต่ส่วนใหญ่ที่ไปเปิดบัญชีม้ากันไปเปิดบัญชีให้คนอื่นเขาไปใช้เนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนในการเปิดบัญชีอ้างจนบ้างแหละได้รับมาแค่พันบาทบ้างแหละ500 บาทแล้วทำไมคุณเห็นแก่ตัวเพื่อเดือน500กับเงินพันแล้วคุณทำให้ตัวคุณเป็นส่วนหนึ่งในการที่ไปหลอกลวงคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนที่เปิดบัญชีม้าไม่ใช่โดนหลอกลวงแต่เป็นพวกที่สนับสนุนให้เกิดการหลอกลวงเป็นตัวเป็นคนสนับสนุนเลยนะครับไม่ใช่นะครับเขาโดนหลอกให้ไปเปิดบัญชีเพราะถ้าถามว่าคนโดนหลอกให้ไปเปิดบัญชีคือคนยังไงครับอันเนี้ยคือถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยเราไปเข้าไปที่ข้อมูลที่ไหนสมมติเราไปเอาเนี่ยเอาบัตรประชาชนเราไปเอาทะเบียนบ้านเราไปสำเนาบัตรประชาชนแล้วสำเนาทะเบียนบ้านแล้วเขาไปเปิดบัญชีเองเขาไปเปิดบัญชีเองโดยที่เราไม่ได้เป็นคนไปเปิดแล้วเขาเอาไปเปิดอันเนี้ยถึงจะบอกว่าเราอะโดนหลอกเพราะว่าเขาเอาไปเปิดเองถูกไหมเขาไปเปิดเองแล้วธนาคารให้เปิดมาได้ยังไงอะไรไปให้ยังไงอันเนี้ยก็เป็นแต่วันเนี้ยเราเป็นคนไปเปิดเองแล้วรับเงินค่าเปิดบัญชีไม่ว่าจะเป็น500เป็นพันหนึ่งเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี้ยเรารับเงินเพื่อจะไปเปิดบัญชีให้เขาอันเนี้ยเขาไม่เรียกว่าโดนหลอกเขาไม่เรียกว่าโดนหลอกวันนี้มันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่มีเกิดเหตุการณ์แล้วพอพูดถึงบัญชีม้าต้องใช้คำว่าคนเนี้ยโดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าทั้งที่จริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้โดนหลอกให้เปิดบัญชีม้าแต่คนเหล่านี้คือคนที่สนับสนุนให้มีการหลอกลวงกันในโลกออนไลน์เพราะอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีบัญชีม้าซะอย่างเดียวไม่มีบัญชีม้าซะอย่างเดียวเนี่ยในโลกออนไลน์ไม่สามารถที่จะหลอกลวงได้สมบูรณ์แบบและเมื่อมีการหลอกกันปุ๊บมันจะจับต้นตอได้ทันทีเพราะถ้าไม่มีบัญชีม้าเขาจะต้องใช้บัญชีของเขาเองในการหลอกแต่ทุกวันนี้ที่มันจับต้นตอใหญ่ไม่ได้เพราะมันมีบัญชีม้ามาขั้นกลางอยู่แล้วก็ออกไปในต่างประเทศในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเงินที่โดนหลอกทั้งหมดโอกาสที่จะได้กลับคืนมามันไม่มีเพราะเมื่อโดนหลอกแล้วเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีม้าแล้วต่อจากบัญชีม้าเนี่ยมันออกไปต่างประเทศไปแล้วหรือออกไปเป็นโทเค็นออกไปเป็นดิจิตอลออกไปเป็นอะไรกันแล้วบิตคอยน์อะไรกันแล้วแต่มันออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเงินที่จะโอกาสจะกลับมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าต้นตอของปัญหาในการหลอกลวงให้การหลอกลวงนี้สำเร็จมันไม่ใช่แค่วิธีการเทคนิคหรืออะไรแต่ปัญหาใหญ่มันคือบัญชีม้านี่แหละครับถ้าวันนี้เราสามารถปราบบัญชีม้าได้ทั้งหมดครับปราบบัญชีม้าได้ทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่จะหลอกลวงมันจะลดน้อยลงและพวกบัญชีม้าผมบอกเลยครับว่าวันนี้มันมีกฎหมายออกมาอะไรกฎหมายช่วยใช้กฎหมายแบบจริงจังแบบไม่ลดโทษเพราะว่าถือพวกคนเหล่านี้คือคนที่สนับสนุนให้เกิดการหลอกลวงในโลกออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีการหลอกลวงให้ซื้อโทรศัพท์มือถือผ่อนโทรศัพท์มือถือจนน้องคนนั้น
จบชีวิตตัวเองนี่คือเหตุที่เกิดขึ้นเพราะและอย่างนึงนะครับวันนี้การที่เราจะโดนหลอกเนี่ยหรือไม่โดนหลอกมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเราต้องระวังตัวเองวันนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยหน่วยงานรัฐทำไมไม่จัดการเรื่องนั้นล่ะทำไมไม่จัดการเรื่องนี้ล่ะทำไมไม่จัดการเรื่องนี้อ่ะทำไมไม่จัดการถ้าเรารอแต่หน่วยงานเรื่องรัฐของรัฐเนี่ยให้จัดการเรื่องต่างๆนะแต่เราไม่ดูแลตัวเองเราไม่นี่ตัวเองสุดท้ายแล้วเราก็ตกเป็นเหยื่อถูกต้องหรือเปล่าครับสุดท้ายเราคือตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือเราต้องป้องกันตัวเราเองวิธีการไหนบ้างที่มิจฉาชีพใช้แน่นอนครับการที่โหลดแอปมาแล้วก็ติดตั้งแอปแล้วก็ดูดเงินอันเนี้ยเราก็ต้องดูเรื่องของการใช้โทรศัพท์ของเราทั้งหมดในการเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมต่างๆโปรแกรมต่างๆแต่การที่วันเนี้ยเขาโทรมาสามารถโทรมาหลอกคุณได้เนี่ยต้องถามว่าทำไมเขาถึงโทรมาหลอกได้หลายๆคนบอกหุ้ยเคยใช้จิตวิทยาอย่างนู้นนี้มันไม่ใช่จิตวิทยาหรอกครับมันคือความกลัวของเราความโลภของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องป้องกันเลยที่ผมเจอมากที่สุดก็คือตอนนี้นะครับก็ต้องออกมาขอเตือนกันเลยแบบคลิปนี้ขอเตือนใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ไอ้นี่ไงแต่มันเป็นการบอกเราเลยว่าวันนี้นะครับอย่างที่ทราบว่าตอนนี้การหลอกลวงในโลกออนไลน์มีทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบจำเอาไว้อย่างนะครับว่าวันนี้ถ้ามีหน่วยงานของราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานของราชการเนี่ยโทรมาหาเราแล้วบอกว่าเรากระทำความผิดอะไรก็แล้วแต่บอกได้เลยครับว่านั่นคือมิจฉาชีพครับเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าเป็นหน่วยงานของราชการเขาจะไม่โทรหาเราโดยตรงเขาไม่จำเป็นจะต้องโทรหาเราโดยตรงเหตุผลเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเพราะว่าส่วนใหญ่หน่วยงานราชการเขาจะใช้หนังสือทางราชการเป็นเอกสารออกมายืนยันว่ามีขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในเอกสารราชการเพราะฉะนั้นการที่เขาจะโทรหาเราเองเนี่ยยากไม่มีหรอกส่วนใหญ่ไม่มีเลยจะใช้เอกสารส่งเอามากกว่าเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการส่งเอกสารถึงเราส่งเอกสารอะไรถึงเราอันนี้คือขั้นตอนเขาเพราะฉะนั้นการที่วันนี้บอกว่าเฮ้ยที่นั่นโทรมาที่นี่โทรมาที่นั่นโทรมาคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกครับวางสายได้เลยครับวางสายได้เลยแล้วถามว่าวันนี้สังเกตไหมว่าคนที่โดนหลอกส่วนใหญ่จะเป็นอะไรครับจะเป็นคนธรรมดาเนี่ยครับจะไม่ใช่นักธุรกิจคำถามคือวันนี้ถ้าเราคิดหลักง่ายๆเราจะไม่โดนหลอกเลยคิดหลักง่ายๆว่าเฮ้ยวันนี้เราไม่ได้ทำธุรกิจอะไรใครจะโทรมาหาเราเบอร์8บล็อกเลยครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าเฮ้ยวันนี้บางคนก็บอกเอ้ยแล้วถ้าเป็นญาติเป็นคนรู้จักเป็นคนงี้ผมถามว่าถ้าเป็นญาติเป็นคนรู้จักคุณลองนึกถึงความเป็นจริงนะนึกถึงความเป็นจริงหลักของความเป็นจริงทุกวันนี้ถ้าเป็นญาติคุณเป็นเพื่อนคุณเป็นคนที่คุณรู้จักเขาจะมีไลน์คุณไหมจะมีเฟซคุณไหมมีทั้งไลน์มีทั้งเฟซถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วการที่เขากดเบอร์โทรศัพท์โทรหาเราเนี่ยคือการเสียเงินถูกต้องหรือเปล่าวันนี้คุณลองคิดดูว่าชีวิตประจำวันของคุณถ้าญาติคุณคนรู้จักคุณหรือใครโทรหาคุณเนี่ยเขาจะโทรทางไหนครับทางไลน์ทางเฟซใช่หรือเปล่ามีสักกี่คนครับที่เป็นญาติเราแล้วโทรหาเราด้วยเบอร์ปกติไม่มีซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นเบอร์ปกติเป็นญาติเป็นคนรู้จักเราไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเนี่ยเป็นญาติเป็นคนรู้จักเราเนี่ยเราก็ต้องเมมชื่อแล้วก็รู้ว่าใครโทรมาแต่การที่เป็นเบอร์แปลกๆแล้วโทรมาหาเราถามว่าที่สำคัญรู้จักชื่อเรารู้ข้อมูลเราหมดเนี่ยอันเนี้ยคงไม่ใช่ละเพราะจริงๆคนที่เป็นญาติเราเป็นคนที่รู้จักเราไม่มีใครเรียกชื่อจริงเราหรอกครับไม่มีใครเรียกชื่อจริงนามสกุลจริงไม่มีมีแต่เรียกชื่อเล่นชื่อที่บอกเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็สันนิษฐานได้ว่าถ้าวันนี้คนที่เขาโทรมาหาเรานะครับจะมีแค่2อย่างที่โทรมาแล้วรู้ข้อมูลเราทั้งหมดเนี่ยเจ้าหนี้ของธนาคารกับมิจฉาชีพแค่นี้แหละที่รู้ชื่อเราที่รู้ชื่อและนามสกุลจริงและเรียกชื่อและนามสกุลจริงมี2อย่างคือมิจฉาชีพกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ระบบธนาคารน่ะในระบบทั้งต่างเพราะฉะนั้นวันนี้เพราะฉะนั้นก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดมีคนโทรมาแบบนี้หยุดไม่รับจบเมื่อไหร่ที่เราไม่รับเราก็ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแต่ส่วนใหญ่จะรับแล้วก็พูดโดนเกลี้ยกล่อมไปพูดอะไรไปอีกอันนึงนะครับที่โดนหลอกกันเยอะมากเรื่องของการที่หลอกให้กู้เงินอันนี้ผมบอกเลยว่า
ความผิดอยู่ที่เราเองล้วนๆเพราะถามว่าวันนี้คุณลองนึกภาพนะลองนึกภาพของความจริงว่าถ้าเป็นคุณจะให้ใครกู้เงินสักคนนึงคุณเป็นคนให้กู้เงินเนี่ยคุณจะให้ใครกู้เงินสักคนนึงเนี่ยคุณกลัวที่จะไม่ได้คืนไหมถามหน่อยแน่นอนครับคุณกลัวที่จะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะให้ใครกู้เงินสักคนนึงคุณต้องรู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนมีอาชีพอะไรนะครับหลักแหล่งอยู่ตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้แล้วจู่ๆคุณจะเห็นคนนึง อยู่ในโลกโซเชียลมาบอกมาโพสต์บอกว่าวันนี้มีเงินให้กู้ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวกรอกข้อมูลไปในแอปแล้วเดี๋ยวเขาใช้กู้คุณคิดว่าเขาไม่รู้จักตัวตนคุณเขาไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนมีแค่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณและเขาใช้คุณกู้ง่ายๆเหรอครับเพราะฉะนั้นวันนี้แอปเงินกู้ต่างๆที่เราไปกรอกบางคนเนี่ยกรอกแล้วได้เงินมาแล้วก็ใช้ไปแล้วก็โดนบางคนเนี่ยกรอกบางคนบอกเฮ้ยฉันอยากได้เงินกรอกไปกรอกข้อมูลให้มันไปกรอกข้อมูลให้เสร็จแล้วฉันได้เงินมาแล้วฉันก็ไม่จ่ายคืนรู้แบบว่าข้อมูลของคุณเขาเอาไปทำอะไรได้เขาไปทำอะไรได้เขาเอาข้อมูลนั้นแหละไปทำบัญชีม้าได้ไปทำบัญชีม้าได้ไปทำบัญชีอะไรได้หรือเอาข้อมูลนั้นไปขายต่อได้นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำเพราะฉะนั้นวันนี้การที่วันเนี้ยเราเองเงินไม่พอใช้รายได้ไม่พอก่อนที่จะไปกู้เนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรายังมีเวลาเหลือที่จะทำอาชีพเพิ่มได้ไหมถ้าเราทำประจำอยู่มีงานประจำอยู่มีงานเรามีเวลาเหลืออีกไหมถ้ามีเวลาเหลือเฮ้ยเราจะสามารถหารายได้เพิ่มจากตรงไหนได้อีกมาหารายได้เพิ่มแล้วเฮ้ยเราจะลดรายจ่ายตรงไหนได้บ้างอีกตรงไหนรายจ่ายที่มันไม่จำเป็นตรงไหนรายจ่ายที่เราไม่สมควรต้องจ่ายวันนี้หลายๆคนที่เป็นหนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับทำงาน15,000แต่ใช้ชีวิต20,000นะครับถ้าทำงาน15,000ใช้ชีวิต20,000เมื่อไหร่คุณก็เป็นหนี้แต่ถ้าคุณทำงาน15,000แล้วใช้ชีวิต10,000ยังไงคุณก็เหลือเก็บหรือคุณทำงาน15,000แล้วใช้ชีวิต15,000คุณก็อยู่ได้แต่วันนี้ส่วนใหญ่ทำงาน15,000แต่ใช้ชีวิต20,000จริงหรือเปล่าลองไปทบทวนดูแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ชอบเสี่ยงดวงชอบอะไรแล้วสุดท้ายก็โดนเพราะฉะนั้นรู้ก็รู้อยู่ครับเว็บพนันออนไลน์คุณไม่มีทางชนะโปรแกรมได้คุณไม่มีทางชนะพนันออนไลน์ได้และที่สำคัญผมไม่น่าเชื่อว่ามีคนหลงเชื่อเรื่องนี้ก็คือว่ามีการออกมาโพสต์รับปั่นบาคาร่ารับปั่นยังไงเขาบอกว่าคุณเอาเงินให้เขาเอาเงินมาเปิดพอร์ตให้เขาเดี๋ยวเขาจะปั่นให้จาก300กลายเป็น 5,000 จาก 1,000 กลายเป็น 20,000คำถามคือคุณลองคิดทบทวนนะของความเป็นจริงว่าถ้าคนนั้นเขาทำได้จริงเนี่ยเขาจะมาปั่นให้คุณทำไมเขาจะมาเล่นให้คุณทำไมเขาก็เอาเงินของเขาไปเล่นเองแล้วได้เองไม่ดีฝ่าเหรอจริงหรือเปล่าคิดง่ายๆแค่นี้เลยไม่ต้องอะไรมากเลยคิดง่ายๆแค่นี้เลยว่าถ้าวันนี้เขาเล่นแล้วเขาสามารถทำได้ขนาดนั้นเขาสามารถเอาเงินแล้วไปปั่นในบาคาร่าไปเล่นบาคาร่าเล่นพนันออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วทำให้เขารวยยังไงเขาจะมาบอกคุณทำไมเขาจะเสียเวลามาทำให้คุณทำไมเขาจะเสียเวลามาเล่นให้คุณทำไมไม่มีหรอกครับโอ้ยอยากช่วยเขาต้องการจะหลอกเงินคุณเท่านั้นเองเพราะถ้าเขาทำได้จริงเขาไม่บอกหรอกครับหลักการง่ายๆว่าวันนี้สมมติมีคนมาชวนคุณทำอะไรคุณไม่รู้จักแล้วมีคนในโลกออนไลน์ไม่ได้รู้จักคุณมาชวนคุณให้ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มาชวนคุณเฮ้ยทำธุรกิจนี้มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้มันมีรายได้เท่านั้นเดี๋ยวคุณจะรวยเป็นมหาเศรษฐีคำถามคือคุณกับเขาไม่รู้จักกันเขาจะมาบอกให้คุณทำธุรกิจที่มันได้เงินมันเป็นไปได้หรือครับมันเป็นไปได้หรือครับเอาหลักง่ายๆคิดกลับกันวันนี้คุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่อยู่อย่างหนึ่งคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่อย่างหนึ่งคุณทำอะไรก็แล้วแต่อย่างแล้วคุณมีรายได้เข้ามาทุกวันรายได้คุณเพิ่มขึ้นทุกวันคุณจะไปบอกกับคนอื่นไหม
ว่าเฮ้ยฉันทำธุรกิจนี้นะฉันทำแบบนี้นะฉันทำอย่างนี้นะโอ้โหมีรายได้เข้ามาตลอดมีรายได้เข้ามาตลอดคุณจะไปบอกคนอื่นไหมไม่มีใครเขาบอกกันหรอกครับถ้ามันสร้างรายได้จริงไม่มีใครเขาบอกกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจงคิดว่าคนที่มาบอกเราและชวนเราให้ลงทุนหรือทำอะไรแล้วบอกว่าจะมีรายได้อย่างนั้นอย่างนี้คำถามคือเราเป็นใครเขาเป็นใครเขารู้จักกันถ้ามีรายได้จริงเขาจะมาบอกเราทำไมเขาจะเสียเวลาบอกเราทำไมเขาจะเสียเวลามาอธิบายให้เราฟังทำไมเขาจะเสียเวลามาพูดให้เราทำทำไมเขาเอาเวลาทั้งหมดไปทำในสิ่งนั้นแล้วให้เขามีรายได้ของเขาอย่างสบายๆไม่ต้องไปสนใจใครเลยครับจริงไหมครับอย่าว่าแต่ว่าวันนี้ทำแล้วมีรายได้จะบอกคนที่ไม่รู้จักเลยญาติตัวเองพี่น้องตัวเองครอบครัวตัวเองเขายังไม่บอกกันเลยเขายังอุบเขายังเงียบเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ต้องการให้มีคู่แข่งนี่คือสัจธรรมของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้ได้เราจะไม่โดนหลอกเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มาชวนคุณทำอะไรก็แล้วแต่คนที่มาชวนคุณทำอะไรก็แล้วแต่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าจุดประสงค์เขาคือต้องการหลอกเงินคุณเพราะถ้ามันทำได้จริงเขาไม่มาบอกคุณหรอกซึ่งในนี้ตอนนี้โลกโซเชียลก็ออกไปตอนนี้ก็มีคนออกมาบอกว่าเอ้ยตอนนี้นะไม่ได้ชวนนะแต่ใช้วิธีบอกตอนนี้สร้างรายได้จากวิธีนั้นวิธีนี้สร้างรายได้จากอันนี้สร้างรายได้จากอันนั้นรายได้วิธีนั้นวิธีนี้คำถามคือสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรถ้าเขาทำรายได้ตามที่เขาบอกได้จริงเขาจะมาบอกคุณทำไมเขาจะมาอัดคลิปบอกคุณทำไมเขาก็เอาเวลาเนี้ยไปทำของเขาไม่ดีฝ่าเลยทำไมเขาต้องมาบอกคุณแต่จุดประสงค์การของคนบอกพวกนี้เขาไม่ได้ชวนนะแต่จุดประสงค์บอกเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณอยากลองเข้าไปอย่างสมมตินะเป็นนายหน้า TikTok เห็นว่าคนออกมาบอกโอ้ฉันเป็นนายหน้า TikTok นะโอ้ฉันมีรายได้เท่านี้โชว์รายได้เท่านั้นโชว์รายได้เท่านี้โชว์รายได้เท่านั้นโอ้โหรายได้พอคนเข้าไปทำจริงทำไมมันไม่ได้ทำไมเขาทำได้ทำไมไม่ได้ก็มีการทีนี้พอมาเจออีกก็เลยไปสอบถามว่าทำไมคุณทำได้อย่างนั้นอย่างนี้อ๋อถ้าคุณจะทำได้คุณต้องลงเรียนคอร์สนั้นคอร์สนี้คอร์สนี้นะครับเพื่อจะอะไรเพราะว่าตอนนี้ถึงมันจะมีรายได้จริงแต่คุณก็ต้องรู้ด้วยนะครับก็มีการคอร์สเรียนแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายแล้วคืออะไรครับเขาจูงใจต้องการให้คุณนะไปซื้อคอร์สกับเขาไปลงทะเบียนเรียนกับเขาสุดท้ายแล้วรายได้ที่เขาได้มันไม่ได้จากการที่เขาทำตรงนั้นแต่เขาได้เขาต้องการจุดประสงค์คือเขาต้องการให้คุณไปเสียเงินไปเรียนคอร์สต่างๆนี่คือจุดประสงค์ของพวกเขาเพราะถามว่าทำได้จริงเขาไม่ออกมาบอกคุณหรอกเขาไม่ออกมาบอกเขาไม่ออกมาพูดให้คุณฟังหรอกครับว่าเขาทำวิธีไหนด้วยวิธีไหนเพราะต่างคนต่างก็ไม่ทำใครจะให้มีคู่แข่งล่ะครับใครจะให้มีคู่แข่งล่ะครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้ว่าจุดประสงค์เขาต้องการอะไรบอกเลยครับว่าคนที่มาบอกว่าเขาทำแล้วเขามีรายได้จุดประสงค์เดียวไม่ว่าจะเขาจะอ้อมโลกไปทางไหนก็แล้วแต่แต่เขามาโชว์ว่าเขาทำอะไรแล้วเขามีรายได้อย่างนั้นอย่างนี้มีรายได้เท่านั้นเท่านี้ทำวิธีนั้นมีรายได้เท่านั้นจุดประสงค์เดียวคือเขาต้องการหลอกเงินจากกระเป๋าคุณแค่นั้นเลยไม่ว่าเขาจะใช้วิธีไหนใช้วิธีอ้อมโลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีเดียวนะครับที่เขาต้องการคือต้องการเงินจากกระเป๋าคุณวันนี้การที่คุณจะสร้างเงินในโลกออนไลน์สร้างเงินอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากทำคุณอยากเรียนรู้อย่าเสียเงินเรียนรู้จริงๆครับอย่าเสียเงินเรียนรู้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ามันเป็นจริงเราสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองฝึกฝนด้วยตัวเองเราสามารถที่จะไปอันนี้ด้วยตัวเองแต่ถ้าจุดประสงค์แล้วสุดท้ายแล้วเขาใช้วิธีว่าเฮ้ยต้องเข้าไปเรียนต้องเข้าไปคอร์สถามว่าคนเหล่านั้นที่เขามาสอนคุณเขามาสอนคุณน่ะเขามีรายได้จากการทำการสอนรายได้จากการขายคอร์สหรือรายได้จากการลงมือทำจริงๆเพราะถ้าเขามีรายได้จากการลงมือทำจริงๆเขาไม่มาบอกคุณหรอกเขาก็ทำของเขาไปเขาจะมาสอนคุณทำไมเขาจะมาเก็บค่าสอนคุณทำไมอ่ะเขาจะมาเก็บให้มาให้นี่มาให้นู่นทำไมอ่ะมันไม่ใช่ครับเราต้องรู้หลักความจริงสุดท้ายแล้วมีหลายๆคนที่เข้ามาแล้วอยากมีรายได้แต่สุดท้ายไม่ได้มีรายได้แล้วมีการเสียวิธีการมันมีเยอะแยะมากมายจุดประสงค์ที่เขาอยากให้เราสต็อกสินค้ามันก็มีเช่นวันนี้คุณไปเรียนลงไปเรียนคอร์สกับเขาอ่ะไปเรียนเสร็จปุ๊บอ๋อไปเรียนอย่างนู้นเนี่ยเอ้ยต้องทำวิธีนั้นวิธีนี้อ้าวทดลองจริงเขาก็จะมีร้านค้าร้านนึงมีสินค้าตัวนึง
ทดลองก่อนแพ็กเกจสั้นๆแพ็กเกจเล็กๆนะครับแพ็กเกจเล็กๆแพ็กเกจหลักร้อยนะแพ็กเกจหลักร้อยพอคุณเอาแพ็กเกจหลักร้อยมาพอไปโพสต์ขายปุ๊บปึ๊บไม่ถึง5นาทีของขายเกลี้ยงโอ้โหดีใจนะครับแพ็กเกจหลักร้อยเฮ้ยอย่างนี้มาดีเอาแพ็กเกจหลักพันพอแพ็กเกจหลักพันปุ๊บโอ้โหลงไม่ถึง10นาทีครับขายหมดเกลี้ยงอุ้ยวันนี้มันขายดีเห็นเปล่าเทคนิคที่สอนไปทุกอย่างมันได้ดีหมดเลยต่อไปแพ็กเกจอะไรครับแพ็กเกจหลักหมื่น50,000แสนนึงเอาแพ็กเกจนี้เลยพอลงไปแพ็กเกจนี้พอโพสต์ขายใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างเงียบกริบเพราะอะไรครับเพราะว่าแพ็กเกจหลักร้อยหรือว่าแพ็กเกจหลักพันเขาต้องการให้คุณดีใจว่าคุณขายได้คุณทำตามที่เขาสอนแล้วมันได้โดยเขาก็ใช้พวกของเขาหน้าม้าของเขาในการซื้อถูกต้องไหมซื้อเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกให้คุณตกหลุมรักตกหลุมในแพ็กเกจใหญ่พอคุณซื้อแพ็กเกจใหญ่ปุ๊บทุกอย่างก็จบแล้วเพราะเขาได้เงินจากคุณมาแล้วแพ็กเกจเบ้อเลยคุณซื้อมาของก็ไปกองอยู่กับบ้านเงินก็ไปจมอยู่แล้วเขาผิดไหมมันไม่ได้ผิดครับเพราะคุณไปซื้อเขาเองนี่คือวิธีการและเทคนิคที่ออกมาสอนแล้วขายง่ายๆอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรู้เท่าทันอย่างเดียวครับว่าถ้าวันนี้คุณไม่อยากเสียเงินไม่ว่าจะคุณจะไปเรียนรู้อะไรใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณต้องเสียเงินคุณต้องจ่ายเงินให้คิดติดตองเอาไว้ก่อนเงินในกระเป๋าฉันออกยากเงินในกระเป๋าฉันทากาวตาช้างไว้หลุดยากแค่นั้นแหละครับเราจะไม่เสียเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกิดความโลภเราจะเสียเงินทันทีมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดต